คะวนิดาริยาพงค่ะก็กระโดดรถเต้นของเจียมนะคะก็คือพูดถึงเป็นชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือซึ่งมีวันเวลาที่เลวร้ายมากมายพ่อเนี่ยเนื้อมือตกที่หน้าแม่ของเจียมอย่างแรงมากเขาตบเจียมอย่างแรงเหมือนกันแต่เจียมยอมที่จะรับผิดชอบแม่รับผิดชอบน้องแทนพ่อค่ะเพื่อแลกกับความสุขที่ให้เราแม่ลูกได้หลังมันก็พูดจริงๆนะว่ารู้สึกท้อคือบางครั้งจะไม่สามารถที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาได้ต่อหน้าแม่จะต้องอาจไปร้องไห้อยู่คนเดียวว่าทำไมเราถึงชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้ความฝันนะที่เจ๊อยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักแสดงนั่นคือสิ่งที่เจ๊อยากจะทำแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันที่เจ๊ไม่เคยท้อเลยสักครั้งเดียวคนเจ๊เชื่อว่าคงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเจ๊อะไรคือสาเหตุต้นตอและบทสรุปจะเป็นยังไงนะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะติดตามในกระโดดรถเต้นละกันนะคะ